ครับวันนี้ก็มีโอกาสได้มาเที่ยวนะวันหยุดนะครับเที่ยวป่านะครับที่นี่ก็คือน้ำตกน้ำผุดทับลาวนะฮะจังหวัดชัยภูมินะครับอยู่ไม่ไกลจากเขื่อนจุฬาภรณ์เท่าไหร่นะครับนะพอเข้ามาในป่าก็สมุนไพรเยอะมากครับอลังการมากนะฮะก็เราถ้ามีโอกาสก็อยากมาเดินป่าทึบๆแบบนี้บ้างนะฮะเพราะป่าที่เราเดินศึกษาทุกวันมันก็เป็นแค่ป่าเล็กๆนะฮะแต่ว่าถ้าได้เข้าป่าใหญ่ๆแบบนี้จะทำให้ได้ความรู้เพิ่มพูนขึ้นอีกเยอะนะครับนะความรู้ที่เรามีอยู่บางทีเวลาเข้าป่าใหญ่ๆเนี่ยจะทำให้เลือนหายไปกับป่าใหญ่ไปเลยนะครับ ยังมีสมุนไพรอีกเยอะที่เรายังไม่รู้จักนะฮะยังไม่รู้ชื่อยังไม่รู้สรรพคุณนะฮะก็ต้องศึกษาหาความรู้กันต่อไปนะฮะเพียงแค่มาชายป่าบริเวณนี้ก็เจอสมุนไพรดีๆเยอะเลยครับอย่างเช่นที่อยู่ข้างหน้านี่ก็คือนะฮะตัวนี้คือค้างคาวดำนะฮะหรือเนรภูสีนะฮะเนรภูสีไทยอันนี้เป็นพันธุ์ที่อยู่ตามธรรมชาตินะครับต้นจะยังไม่โตเท่าไหร่นะฮะแต่ว่าติดดอกให้เห็นนะฮะพอให้เราสังเกตได้นะครับนี่นะฮะเกิดเยอะครับริมน้ำนี่เกิดเยอะเลยนะฮะถ้าอยู่ข้างนอกก็คงโดนขุดไปลงกระถางกันหมดแล้วนะฮะแต่อันนี้เกิดตามธรรมชาตินะครับนี่คือข้างขาวดำที่เกิดตามธรรมชาตินะฮะต้นก็ไม่โตเท่าไหร่นะฮะเทียบกับมือแต่ว่าติดดอกแล้วนะเยอะเลยครับนี่ครับเต็มเลยครับเนี่ยใช่หมดเลยครับแต่ต้นยังเล็กๆอยู่นะครับเนี่ยนะครับเนี่ยส่วนของเงานะฮะนี่นะครับอยู่ริมน้ำนี่ก็จะมีสมุนไพรที่ชอบน้ำอยู่หลายชนิดนะครับอย่างเช่นตัวนี้ก็ผักหนามนะฮะผักหนามนะครับพวกนี้ก็เป็นพวกตระกูลเฟิร์นทั้งหลายนะครับนะครับข้างขาวดำเยอะครับป่านี้นะตรงนี้ก็เป็นพวกหวายนะครับตระกูลหวายลำบลึมเลยครับนะฮะอันนี้เป็นหวายตะมอยนะฮะหวายตะมอยอยู่ในกลุ่มของยาบำรุงนะฮะยาบำรุงผู้ชายนะครับตัวนี้ก็เป็นหวายนะครับหวายพันใหญ่นะฮะไม่แน่ใจว่าหวายพันอะไรนะต้องไปแยกประเภทอีกทีนึงนะครับเนี่ยครับลำใหญ่มากครับพันขึ้นไปกับต้นไม้นะหนามแหลมคมนะครับนะฮะหนามแหลมคมนะครับต้องไปแยกประเภทว่าเป็นไม้ชนิดไหนนะฮะตัวนี้จะมีมือยาวๆพันอยู่กับต้นไม้นะเป็นไม้คมหรือไม้ตะค้าต้องดูกันอีกทีนะครับนะเข้ามาแล้วก็เพลินครับอยู่ได้ทั้งวันนะถ้าเอาผมมาปล่อยเนี่ยตัวนี้ก็ตั้งนะฮะต้นตั้งหรือกระตังใบนะฮะตัวนี้เยอะเลยครับถ่ายไว้แล้วก็ไปจำแนกจำแนกชนิดจำแนกสรรพคุณอีกทีนะครับนะฮะเข้ามาเจอแล้วก็รู้สึกเหมือนปล่อยเชื้อเข้าป่า อันนี้ก็ย่ารีแพนะฮะที่โด่งดังนะย่ารีแพเยอะครับเทียบนะไม่แต่ต้นพูก็ยังมีนะครับขึ้นบนคบไม้ใหญ่ๆนะน่าจะเป็นเจ้าหน้าที่เอามาปลูกไม่น่าจะเกิดตามธรรมชาติดูครับสุดต้นไม้ต้นพลูหรือใบพลูนะเถาใหญ่เท่าแขนนะฮะนะฮะขึ้นต้นไม้ใหญ่ใช่หมดครับต้นพลูนะฮะต้นพลูคอยดูแลพวกปวดผื่นคันนะปวดผื่นคันโรคผิวหนังนะครับพลูกินหมากเรานี่แหละครับนะมีเยอะครับมีเยอะสมุนไพรโอ้โหเยอะมากครับเดี๋ยววันนี้ผมจะเดินดูรู้สึกว่าเหมือนจะเจอของดีด้วยนะเหมือนจะเจอของดีด้วยนะครับโอ้ป่านี้มีทนดีด้วยนะครับนะทนดีนะพืชตระกูลตองแตกนะฮะแต่เป็นตัวนี้ใบไม่แตกนะครับใบไม่แตกนะเดี๋ยวผมขอเด็ดใบดมดูก่อนใช่ครับตัวนี้ฮะทนดีนะครับใบไม่แตกเลยนะครับตัวนี้นะถ้าใบแตกก็จะเป็นตองแตกนะฮะขึ้นในตระกูลตองแตกแล้วนะครับโอ้เดี๋ยวขอตัวเดินดูก่อนนะครับสมุนไพรเยอะครับน้ำผุดนะฮะน้ำผุดทับลาวจังหวัดชัยภูมินะครับนะเดี๋ยววันนี้ก็พยายามจะเก็บจะถ่ายคลิปเก็บไปฝากนะครับว่าเจอสมุนไพรอะไรดีๆบ้างนะครับสวัสดีครับ